Rolling Loud เทศกาลดนตรีฮิปฮอปที่ใหญ่ที่สุดในโลกสัญชาติอเมริกันหากเปรียบสเกลความยิ่งใหญ่ให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ย Rolling Loud เป็นรองเพียงแค่เทศกาลโคเชลล่าและเทศกาล Tomorrowland เท่านั้นในสหรัฐเคยมีผู้ร่วมงานแล้วมากกว่า 200,000 คน Rolling Loud เคยได้ไปบุกเมืองใหญ่ๆมาแล้วทั่วโลกเช่นเดียวกันกับประเทศไทยที่เพิ่งได้ไลเซนส์มาจัดที่พัทยาปีที่แล้วเป็นปีแรกซึ่งผู้จัดใช้เวลาดีลนานกว่า1ปีกว่าผู้จัดสหรัฐจะยอมตกลงเช่นเดียวกันกับผู้จัดในประเทศไทยต้องมีการพิสูจน์ความพร้อมรอบด้านที่ต้องเป๊ะทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นแม้แต่ละเวทีผู้ชมต้องสามารถเดินได้ง่ายสะดวกการโชว์ศักยภาพความพร้อมในด้านพื้นที่การจัดงานพื้นที่ต้องสามารถรองรับผู้ชมได้มากกว่า 100,000 คนต่อวันฟู้ดอาหารและเครื่องดื่มต้องมีความหลากหลายอร่อยถูกปากคนทุกประเทศความปลอดภัยที่หนาแน่นเช่นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องเพียงพอทีมแพทย์ในพื้นที่จัดงานรวมไปถึงรถพยาบาลฉุกเฉินที่ต้องคอยประจำในพื้นที่จัดงานและในเดือนพฤศจิกายนนี้ Rolling Loud กลับมาจัดแสดงที่ไทยเป็นครั้งที่2ใช้งบลงทุนมากถึง 1,000 ล้านบาทเรามาฟังจากปากผู้จัดกันค่ะว่างานในปีนี้จะยิ่งใหญ่แค่ไหนเรียกว่าแน่นอนเลยนี่คือสิ่งที่พวกเราเนี่ยตั้งใจแล้วก็วางไว้ว่าอยากจะให้เอาอิเลเมนต์ความเป็นไทยความเป็นซอฟต์พาวเวอร์มาผสมผสานตั้งแต่เดคอเรชันด้านหน้ามีความเป็นยักษ์ผสมผสานกับศิลปะมวยไทยเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณจะไปโรลลิ่งลาวทั่วโลกก็จะไม่ได้เหมือนกับมาโรลลิ่งลาวไทยแลนด์คุณจะหาประสบการณ์ที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ได้ที่นี่เพราะว่ามันจะออกมาดีไซน์ระหว่างความเป็นโรลลิ่งลาวฮิปฮอประดับโลกผสมกับวัฒนธรรมของไทยอย่างปีที่แล้วเนี่ยคนที่มางานเนี่ยก็จะมีตั้งแต่อเมริกา 10% จีนอินเดียญี่ปุ่นทั่วโลกเลยค่ะและเป็นคนไทยเพียงแค่ 20% เท่านั้นทั้งที่เราจัดประเทศไทยแต่ปีนี้เรามีการตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากเพิ่มสเกลของคนไทยเพิ่มขึ้นมากถึง 40% เราอยากให้คนไทยเข้ามาสนับสนุนและได้มาเห็นงานระดับโลกแบบนี้นะคะเพิ่มมากกว่าเดิมปีที่แล้วนี่หลายคนบอกว่าประเทศไทยคือที่ไหนของโลกเขาไม่รู้จักประเทศไทยแล้ววันนี้เขาได้รู้จักประเทศไทยได้เริ่มรู้จักสงกรานต์ได้เริ่มรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวดีๆของไทยโดยเฉพาะผ่านการถ่ายทอดจากศิลปินระดับโลกซึ่งมันหาไม่ได้แล้วจริงๆอย่างทราวิสสก็อตต์เขามาเยือนเมืองไทยแค่ครั้งแรกเลยที่เขาไปเหยียบประเทศไทยเซนทรัลซีที่ไปภูเก็ตแล้วทำให้โรงแรมนั้นเต็มทั้งปีหงไทยที่มีศิลปินถืออะเซนทรัลซีถือเนาะก็คือเป็นที่ฮือฮานอกจากน้องลิซ่าแล้วเนาะยังมีเซนทรัลซีที่ถือหงไทยแบบนี้ค่ะนี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยผ่านศิลปินระดับโกลบอลและผ่านโรลลิ่งลาวไทยแลนด์เป้าหมายของเราเลยเนี่ยคือการสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์ฮับของอาเซียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนด้วยภาคเอกชนแน่นอนค่ะเร่งเร็วไวเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำสปีดได้ดีแต่การสนับสนุนจากผู้ของภาครัฐเรามีความจำเป็นมากๆที่อยากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพราะกระบอกเสียงของภาครัฐเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญมันมีความจำเป็นที่ต้องการให้อินทิเกรตร่วมกันเพื่อเป้าหมายที่จะทำให้ฮับของเราในเรื่องของคอนเสิร์ตเนี้ยค่ะมันเป็นระดับอาเซียนแล้วก็เป็น leading ให้กับคนทั่วโลกได้เห็นแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์ของฮับนี้จริงๆค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ต้องการอยากให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนและช่วยขับเคลื่อนมากๆจริงๆค่ะในส่วนของภาครัฐเราต้องการมาตรการอะไรบ้างที่ส่งเสริมเราจริงๆก็มีหลายภาคส่วนอย่างเช่นการร่วมมือการเป็นกระบอกเสียงพลังสำคัญในระดับรัฐบาลอะเวลารัฐบาลพูดหรือรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนก็น่าจะเป็นพลังที่มันเป็นแมกเนตใหญ่ของภาพรัฐบาล announcement นะคะอันที่สองก็คือการซัพพอร์ตของททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยน่าจะเข้ามาสนับสนุนได้เอาศิลปะวัฒนธรรมไทยเข้ามาเสริมในหลายภาคส่วนวันนี้เราอาจจะมองเพียงแค่สุดตอนนี้เรามองอาจจะสเกลยักษ์หรือมวยแต่ยังมีอีกมากมายที่เราน่าจะนำวัฒนธรรมเหล่านี้มาผนวกกำลังซึ่งไม่เชื่อว่าททเองมีของดีมากมายถ้าเอามาอินทิเกรตกับภาคส่วนของเอกชนอย่างมอมันนี่เอนเตอร์เทนเมนต์อ่ะเมก็ว่ามันจะช่วยกันขับเคลื่อนแล้วมันไปได้เร็วไปได้แรงและผลึกกำลังคืน2แล้วมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะเป็นเหมือนลักTaylor Swift ของสิงคโปร์ที่เขาเกิดขึ้นแล้วมัน impact ที่ใหญ่แล้วก็กว้างมากๆค่ะอยากเห็นภาพนั้น